หมอช้างไทยดวงปี64แอปแมกินเด็กสายฟ้าพายุได้น้องเตือนหนักใครมาแล้วดวงความรักสามสาวสามแซ่บหมอช้างทำนายดวงปี2564แอปแมกินเด็กสายฟ้าพายุได้น้องชัวราศีใดต้องเตือนอย่างหนักเรื่องความรักหมอช้างทศพรศรีตุลามาทำนายดวงชะตา12ราศีในปีวัวทองปี2564ในรายการสามแซ่บงานนี้มีทำนายดวงชะตาพิธีกรรายการชมพู่อารยาราศีเมถุนซึ่งเป็นดวงการงานสุดปังของปี2564เป็นราศีที่เหนื่อยมาแล้วจัดหนักมาแล้วเพราะมีลูกมาแล้วตอนนี้ดาวเสาร์พระราหูออกไปแล้วโล่งขึ้นช่วงมีนาคมเมษายนไปแล้วดวงจะยิ่งดีมากมีตัวช่วยเข้ามามีชื่อเสียงความก้าวหน้ามีโอกาสเรื่องงานใหม่ๆเข้ามามีขยับขยายเรื่องครอบครัวหมอช้างผ่าดวงปีวัวทองราศีได้รวยสุด30ปีมีครั้งโรคระบาดหนักถึงไหนหมอช้างบอกเลยว่าทองได้ปี64นี้ตามดวงได้เลยลงสาวเอกได้เลยหมอช้างเผยติดตลกทำเอาฮาทั้งรายการชมพู่เกิดปีระกาไก่สมพงษ์กับฉลูวัวมากต้องรีบลงสาวเอกอย่ามัวแต่บวงสรวงช่วงต้นปีอาจเป็นช่วงพักฟื้นเรื่องงานแต่หลังจากนั้นเป็นราศีที่งานอย่าเรียกว่าก้าวหน้าเลยเรียกว่าก้าวกระโดดส่วนพิธีกรอีกสองคนคือกาละแมพัชรศรีและแอปทักษอรเกิดราศีเดียวกันราศีตุลโดยเฉพาะรายแรกรอลุ้นทำนายดวงความรักโดยหมอช้างเผยว่าดวงความรักมีแต่ต้องอายุน้อยกว่าเป็นราศีที่ดวงบุตรและบริวารเด่นถ้าจะมีคู่ต้องอายุน้อยกว่าถ้ามาสเปคแบบนี้มีให้ลุ้นราศีที่หมอช้างเตือนอย่างหนักเรื่องความรักคือราศีพฤษภเพราะเป็นราศีที่ราหูเข้ามาตั้งแต่กันยายน2563และจะอยู่ด้วยทั้งปี2564อยากเตือนเพราะความรักที่มีเงาเข้ามาเหมือนความรักที่ตัดสินใจผิดเพื่อนเตือนไม่ฟังหรือรู้อยู่แต่ก็ทำให้เราตาบอดราศีพฤษภไม่ได้ห้ามมีแฟนแต่อย่ามีแบบเงาต้องให้คนช่วยดูช่วยเตือนว่าไม่ชอบมาพากลหรือไม่แต่ถ้าใครสายฝอจะสมหวังถ้าราศีพฤษภเดิมรักดีอยู่แล้วก็หาโอกาสเปลี่ยนบรรยากาศเดินทางไปไหนด้วยกันแต่ถ้าของเดิมไม่ดีเปราะบางก็อันตรายส่วนราศีพิจิกก็โดนราหูเหมือนกันเรื่องเงินดีแต่ความรักไม่เวิร์กเจอมือที่สามปัญหาความสัมพันธ์เจอเรื่องผิดหวังเสียใจให้ทำบุญของที่เป็นคู่เป็นต้นมอบของขวัญพร้อมโน้ตน่ารักให้ช่างภาพที่เคารพคนรับอ่านแล้วหลั่งน้ำตาอ้ำพัชราภามอบของขวัญเป็นแบงค์พันตึกหนาให้น้าฉักช่างภาพคนเก่าคนแก่ช่องเจ็ดกำลังเกษียณพร้อมเขียนโน้ตน่ารักคนรับอ่านแล้วหลั่งน้ำตาอ้ำพัชราภาอีกหนึ่งเรื่องราวความน่ารักของซุปตาอ้ำพัชราภาเมื่อล่าสุดไอจีของยุ้ยป้าป้าเพื่อนสาวคนสนิทได้เผยถึงเรื่องที่สาวอ้ำมอบเงินเป็นของขวัญให้กับน้าฉักช่างภาพเก่าแก่ช่องของเจ็ดที่เธอเคารพซึ่งตามถ่ายเธอมาตั้งแต่เข้าวงการแรกๆโดยขณะนี้น้าฉักกำลังเกษียณอายุงานโดยยุ้ยป้าป้าได้โพสต์ภาพข้อความที่ถ่ายมาจากเฟซบุ๊กของน้าฉักที่ได้บรรยายถึงอ้ำว่าเธอถูกฟ้ากำหนดมาอ้ำพัชราภาชัยเชื้อจากเด็กผู้หญิงที่เข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนักแสดงจนพัฒนามาเป็นดาราที่ทุกคนรู้จักและเป็นที่ยอมรับว่าเธอคือซุปตาร์อันดับหนึ่งของเมืองไทยเหนือกว่าซุปเปอร์ขึ้นไปอีกในอนาคตเธอจะเป็นตำนานให้กับวงการบันเทิงตลอดไปน้าไม่เคยคิดมาก่อนเลยในวันที่น้าจะเกษียณจากงานที่น้ารักจะได้ของขวัญและโน้ตข้อความที่ทำให้น้าตื้อตันใจมากขอบใจมากๆเลยนะซุปตาร์อ้ำปีใหม่นี้นะขออวยพรให้แอมมีความสุขมากๆบุญรักษาเทวดาปกป้องสุขภาพแข็งแรงนะนะฉักซึ่งนอกจากอ้ำจะมอบเงินแบงค์พันปึกหนาให้เป็นของขวัญเธอได้มีโน้ตที่เขียนถึงนะฉักว่า
ขอบคุณนะชักที่ถ่ายอ้ํามาตลอดตั้งแต่เข้าวงการถ้ามีโอกาสพบกันใหม่นะคะขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะอ้ําค่ะ16พฤศจิกายน63และเรื่องราวเหล่านี้ยุ้ยป้าป้าได้เผยพร้อมระบุแคปชั่นบอกว่าฮือเริ่มปีใหม่ก็เสียน้ำตาเลยไม่เศร้านะแต่ตื้นตันซึ้งใจไปด้วยเพิ่งรู้ว่านอกจากเป็นช่างภาพแล้วน้าฉัตรยังเขียนเก่งด้วยนะปอลอหนูถ่าย FB นี้ของน้าไปให้อ้ำดูอ้ำบอกอ่านแล้วน้ำตาคลอเลยและฝากขอบคุณน้านะคะคิดถึงน้านะไว้มากินข้าวกันนะโดยสาวอ้ำก็เข้ามาคอมเมนต์รูปอีโมจิหัวใจสองดวงและหน้าร้องไห้แจ็คแฟนฉันเริ่มระอาโดนราวีไม่เลิกถูกคอมเมนต์ถามสร้างภาพหรอแจ็คแฟนฉันเริ่มระอาโดนราวีไม่เลิกถูกคอมเมนต์ถามสร้างภาพหรอแจ็คแฟนฉันเริ่มระอานักแสดงสายฮาแจ็คแฟนฉันถึงกับโพสต์ระบายความในใจผ่านไอจีแจ็คแฟนฉันด้วยข้อความว่าคนนี้ด่าเยอะไปนะครับด่าแค่ในไอจีก็พอแล้วตามมาด่าในข้อความด้วยผมสร้างภาพทำบุญดีอยู่แล้วครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด่าเยอะไปไม่ดี FC ขาหื่นแจ็คแฟนฉันเริ่มระอาเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนอ่านข่าวแจ็คแฟนฉันเปิดภาพเด็ดผู้ชายใหม่มดดำขู่แชร์คลิปดีจะมาตูมอ่านข่าวแจ็คแฟนฉันนอกถูกหามเข้าโรงพยาบาลมดดำเข้ามาบอกคุ้มกันไหมซึ้งน้ำใจมากก่อนหน้านี้แจ็คได้แท็กถามคนดังกล่าวไปครั้งหนึ่งแต่ก็ได้เปลี่ยนข้อความโดยมีข้อความว่าธนูผ่านเยอะไปนะครับผมจะเลิกคบเพราะคุณนะครับถามคุณนิกกี้นะครับว่าเขาให้ผมเล่นแล้วเดี๋ยวผมจะไม่เล่นเพราะคุณแล้วโกบอยก็ให้เล่นแอดนิกกี้ณชาติโคบอยคลัดถ้าเขาไม่ให้เล่นเขาคงไม่จ้างผมไปเล่นหรอกครับอย่าว่าผมตอนทำบุญผมสร้างภาพในสิ่งดีๆคุณจะให้ผมสร้างภาพดมกาวลงไอจีหรอครับมาด่าผมในข้อความไอจีด้วยเยอะไปแล้วแจ็คแฟนฉันเริ่มระอามีแฟนๆได้เข้ามาคอมเมนต์ปลอบและให้กำลังใจเป็นจำนวนมากแจ็คแฟนฉันเริ่มระอาในขณะที่แท็กพรัญญูรีบเข้ามาออกตัวพร้อมให้ความช่วยเหลือแท็กขีดล่างฟารุงยูมีอะไรบอกพี่นะแท็กพรัญญูโพสต์ภาพครอบครัวอบอุ่นต้อนรับปีใหม่หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันแท็กพรัญญูโพสต์ภาพครอบครัวอบอุ่นพร้อมหน้าลูกชายและภรรยาเบลอดีราต้อนรับปีใหม่หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันแท็กพรัญญูโพสต์ภาพครอบครัวแม้นักแสดงหนุ่มแท็กพรัญญูจะไม่ค่อยมีภาพหวานๆกับภรรยาเบลอดีราให้ได้เห็นบ่อยนักส่วนมากจะมีแต่ภาพกับลูกชายเท่านั้นแต่ในวันดีๆอย่างเทศกาลปีใหม่แบบนี้หนุ่มแท็กก็ไม่พลาเด็ดที่จะส่งความสุขด้วยภาพครอบครัวพร้อมหน้า3คนพ่อแม่ลูกแบบอบอุ่นให้แฟนๆได้ชมกันสุดชื่นมื่นแท็กพรัญญูโพสต์ภาพครอบครัวลูกชายและภรรยาเบลอดีราโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพที่มีลูกชายและภรรยาขณะที่อยู่บนเตียงนอนตอนเช้าพร้อมระบอแคปชั่นปีใหม่มีเด็กมาปลุกแต่เช้าป๋าเสียงดังลั่นตึกแต่ง่วงอยู่นะทำเอาหลายคนที่ได้เห็นภาพนี้ต่างชื่นชอบและเข้ามาชื่นชมมากมายต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าชอบภาพนี้อบอุ่นจัง